ราก็ผมขึ้นโดยใส่อันนี้เรียบร้อยเราก็มามาร์กหน้ากับส่วนที่เป็นไข่ขาวที่เหลือกันนะคะส่วนไข่ขาวสรรพคุณดียังไงกับสีเซียนเราไปดูวิธีเราไปดูสรรพคุณของไข่ขาวกันก่อนค่ะเราต้องมาดูประโยชน์กับของไข่ขาวกันก่อนนะคะประโยคแรกของไข่ขาวนะคะช่วยในการกำจัดรักษาสิวเซียนนะคะซึ่งสูตรที่นุ้งเอามาให้ดูเนี่ยก็คือช่วยให้สิวเซียนเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นสาวๆที่มีผิวธรรมดานะคะใช้ไปประมาณ2ครั้งก็จะเห็นผลแล้วนะคะแต่ถ้าสาวๆที่มีสิวอักเสบอยู่บนใบหน้านะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะถึงจะเห็นผลที่เป็นที่น่าพอใจนะคะ2ค่ะไข่ขาวนะคะช่วยเพิ่มความขาวให้กับผิวค่ะไข่ขาวเป็นไข่ที่มีโปรตีนสูงนะคะสามารถช่วยในการรักษาและสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะเพียงนำไข่ขาวมาผสมนะคะเข้าให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำมะนาวค่ะนอกจากนี้นำมาพอกหน้าในตอนเย็นก่อนอาบน้ำจะช่วยให้ผิวขาวใสค่ะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะข้อ3ค่ะไข่ขาวนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้าและทำให้รูขุมขนเล็กลงค่ะข้อ4นะคะไข่ขาวช่วยเพิ่มความแต่งตึงนะคะและนุ่มให้กับใบหน้านะคะค่ะข้อ5นะคะช่วยในการล้างสารพิษทุกชนิดค่ะเป็นการใช้ไข่ขาวเพื่อช่วยในการดีท็อกซ์ผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เจือปนในครีมหรืออาการแพ้ต่างๆที่เกิดจากหลากหลายสาเหตุค่ะเช่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเป็นต้นค่ะและช่วยในการดีท็อกซ์หน้านะคะทำให้หน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะและช่วยให้ครีมบำรุงตัวใหม่ที่จะใช้เข้าไปในหน้าเนี่ยซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะหลังจากเราเห็นสรรพคุณของไข่ขาวกันนะคะเลยทีนี้เราก็มาดูวิธีการกันนะคะอย่างแรกเลยคือไข่ขาวส่วนที่เหลือจากเมื่อกี้แล้วก็อันนี้นะคะไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงอันนี้ก็คือเป็นแปรงนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิชชู่นะคะแต่เป็นทิชชู่สำหรับซับหน้านะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกประเภทมีสิวเซียนเยอะสูตรนี้ดีมากนะคะเราก็ทาไข่ขาวลงไปเลยค่ะเว้นรอบดวงตาอีกแล้วนะคะกับรอบปากค่ะเป็นการดีท็อกซ์หน้าที่ล้ำเลิศปกติมากค่ะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะทาไปเลยค่ะทาค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมทิชชู่ค่ะทิชชู่นะคะก็นี่เลยนะคะขอตัดนะเป็นนิดนึงนะคะเพราะมันแผ่นใหญ่มากดึงเป็น2อันนะคะทิชชู่มันจะเป็น2แผ่นนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องดึงนะคะน้องๆนะคะก็ต้องดึงนะคะเสร็จนะคะก็เอาทิชชู่นี้นะคะทาบลงไปเลยค่ะนะคะทาบลงไปทั้งหน้านะคะเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาไข่ขาวทาอีกค่ะทาลงไปในทิชชู่นะคะโดนตาเนี่ยคือมีเยอะจ้ะขาวขาวทำเป็นส่วนๆไปนะอันนี้ก็ทาไข่ขาวไปนะคะนะคะและดึงออกส่วนที่เราไม่ได้ใช้แล้วดึงออกปื้อเลยนะคะง่ายไหมเสร็จทีนี้เอาส่วนที่เหลือทับลงไปอีกค่ะหาไข่ขาวอีกค่ะก็ดึงตัดขอบนิดนึงเอาละค่ะทีนี้ก็เอาทิชชู่ที่เหลือทาทั้งหมดนะคะมันเริ่มตึง
างทางต่อค่ะใส่ค่ะนะคะแล้วด้านข้างต่อค่ะใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวต้องใส่จมูกนี้เดี๋ยวเราต้องทำใหม่นะใส่จมูกนี่ตัวดีเลยนะควรใส่ประมาณ2ชั้นน่ะ2ถึง3ชั้นน่ะเนื่องจากสันจมูกนี่คือมันจะบอกว่าไงสิวเซียนจะอยู่ตรงนั้นเยอะมากแต่นุ๊กเป็นคนไม่ค่อยมีสิวเซียนอยู่แล้วนะคะแต่สูตรนี้แนะนำสำหรับคนที่มีสิวเซียนสิวหัวแข็งหัวขาวเยอะๆนะสูตรนี้แหลมจริงๆค่ะคือสิวมันจะออกมาเลยแบบสเตอร์เลยทีนี้ตรงสันจมูกนะจมูกนะดีนะผมจมูกอีกทำจมูกอีกนะคะทีนี้หน้าผากนะหน้าผากอันนั้นสวยงามของเรานะจ๊ะก็ระหว่างนี้เราอาจจะไปดูหนังเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์เล่นอะไรของเราไปแชทไปนะคะรอจนกว่าไข่ขาวจะแห้งรอไป15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟิตค่ะโอ้ยโอเคค่ะหน้ามันจะตึงมากเลยใช่ไหมพอหน้ามันตึงแล้วเนี่ยเราลอกอย่าลอกจากด้านบนลงมาด้านล่างนะเพราะไม่งั้นมันจะเกิดรอยเหี่ยวย่นเราต้องลอกจากเนี่ยค่ะด้านล่างขึ้นด้านบนนะลักษณะอย่างนี้นะคะโอ้ยตึงอ่ะคนที่เป็นสิวเซียนเยอะมันจะเห็นนะแต่นุกสิวเซียนไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เดี๋ยวนุกจะเอารูปของเพื่อนที่ส่งมาให้จากในไลน์นะคะมาให้ดูนะคะก็ลอกขึ้นอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างด้วยน้ำเย็นธรรมดานะคะปิดรูปิดขนและบำรุงด้วยคิมค่ะหลังจากเราล้างหน้าเสร็จนะคะหน้ามันก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวเซียนเยอะๆนะคะสูตรนี้นะคะแล้วทำไม่ยากเลยนะคะทำอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงเราล้างหน้าด้วยน้ำเย็นธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ครีมบำรุงทาไปเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สูตรมาร์กหน้าจากไข่ขาวง่ายๆนะคะเพื่อป้องกันสิวเซียนนะคะเพื่อลอกสิวเซียนออกมานะคะก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะวัสดุใช้ไม่เยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจนุ๊กด้วยนะคะถ้าต้องการแชร์สูตรนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะกดแชร์ได้เลยค่ะแชร์ง่ายมากนะคะในทั้ง Twitter Google Plusหรือ Facebook หรือ LINE ต่างๆนะคะหรือ Instagram นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ